สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริเฟมชาแนลคลิปนี้นะครับผมเองก็จะมาแบ่งปันข้อคิดข้อธรรมในเรื่องของการวางจิตในการให้ทาน7แบบด้วยกันว่าเราจะวางจิตในการให้ทานอย่างไรถึงจะมีผลมากและก็มีอานิสงส์มากครับการวางจิตในการให้ทานประการแรกพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าเราทำบุญให้ทานแล้วเรามีความหวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมบุญหรือคิดว่าเมื่อตายไปแล้วเราจะได้เสวยผลแห่งทานที่เราทำเอาไว้การที่เราวางจิตแบบนี้แล้วให้ทานไม่ว่าจะเป็นการให้ข้าวให้น้ำให้เครื่องนุ่งห่มให้ยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยหรือประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์การวางจิตในการให้ทานแบบนี้นะครับก็จะทำให้มีผลมากก็คือสามารถที่จะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาได้แต่เมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ในเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วคือเมื่อตายจากความเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าก็ยังต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้คือมีผลมากที่ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาแต่ไม่มีอานิสงส์มากที่จะนำพาให้หลุดพ้นไปได้ดังนั้นเมื่อตายจากความเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วก็จะต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้คืออาจจะกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยหรือถ้ายังมีบุญก็อาจจะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาแต่การที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดานั้นก็แค่เศษดินปลายเล็บคือเป็นไปได้ยากฉะนั้นเทวดาที่เป็นปุถุชนเมื่อตายจากเทวดาแล้วก็จะไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยซะส่วนมากครับการวางจิตในการให้ทานแบบที่สองก็คือเมื่อทำบุญให้ทานไปแล้วก็ไม่มีความหวังผลไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสมบุญและเมื่อตายไปแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องได้เสวยผลของบุญนี้แต่เวลาให้ทานนั้นก็ไปวางจิตคิดว่าการให้ทานนั้นเป็นการดีจึงให้ทานคือไปวางจิตคิดว่าการให้ทานเนี้ยเป็นสิ่งดีจึงให้ข้าวให้น้ำให้เครื่องนุ่งห่มให้ยานพาหนะให้ดอกไม้ให้ของหอมให้เครื่องลูบไล้ให้ที่นอนให้ที่อยู่อาศัยหรือประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์การวางจิตในการให้ทานแบบนี้ก็จะมีผลมากเมื่อตายไปก็สามารถที่จะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงได้แต่เมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ในเทวดาชั้นดาวดึงแล้วก็ยังกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกคือยังไม่พ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยหรือมนุษย์และเทวดาแต่การที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดานั้นก็ยากแค่เศษดินปลายเล็บเพราะการวางจิตในการให้ทานแบบนี้ถึงแม้จะมีผลมากแต่ไม่มีอานิสงส์มากคือมีอานิสงส์น้อยคือไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงส์ก็จริงแต่เป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนดังนั้นจึงไม่มีอานิสงส์มากเมื่อตายจากเทวดาชั้นดาวดึงส์จึงนำพาให้ต้องตกนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยได้ครับการวางจิตในการทำบุญให้ทานแบบที่3ก็คือเมื่อทำบุญให้ทานไปแล้วก็ไม่หวังผลไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสมบุญหรือเมื่อตายไปแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเสวยผลแห่งทานนี้และก็ไม่ได้คิดว่าการให้ทานเป็นการดีแต่ไปวางจิตคิดว่าพ
พ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านเคยให้เคยทำมาเราก็ไม่ควรจะทำให้เสียประเพณีคือเป็นการทำบุญให้ทานตามประเพณีเมื่อวางจิตแบบนี้ก็ให้ข้าวให้น้ำให้เครื่องนุ่งห่มให้ยานพาหนะให้ดอกไม้ให้ของหอมให้เครื่องลูบไล้ให้ที่นอนที่อยู่อาศัยหรือประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์การวางจิตในการให้ทานแบบนี้ก็มีผลมากคือเมื่อตายไปแล้วก็สามารถที่จะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นยามาได้แต่เมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ในเทวดาชั้นยามาแล้วก็คือตายจากความเป็นเทวดาชั้นยามาก็ยังไม่หลุดพ้นคือยังต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกเพราะว่ามีผลมากก็จริงแต่ไม่มีอานิสงส์มากคือไม่มีอานิสงส์ที่จะสามารถเป็นอริยะได้คือไปเกิดเป็นเทวดาชั้นยามาก็จริงแต่เป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนดังนั้นเมื่อตายจากเทวดาชั้นยามาก็ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้คือกลับมาสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์หรือเทวดาแต่การที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดานั้นก็แค่เศษดินปลายเล็บเป็นไปได้ยากดังนั้นเมื่อตายจากเทวดาชั้นยามาแล้วถ้ายังเป็นเทวดาปุถุชนก็ไม่พ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยครับการวางจิตในการให้ทานแบบที่4ก็คือเวลาทำบุญให้ทานไปแล้วไม่มีความหวังผลไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสมบุญเมื่อตายไปแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะได้เสวยผลของทานนี้ไม่ได้คิดว่าการให้ทานเป็นการดีจึงให้ทานหรือไม่ได้คิดว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านเคยให้เคยทำมาเราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณีแต่ไปวางจิตคิดว่าสมณพราหมณ์นั้นหุงหากินไม่ได้เราเป็นผู้หุงหากินได้ถ้าไม่ทำบุญให้ทานกับสมณพราหมณ์ก็จะไม่สมควรเมื่อวางจิตแบบนี้แล้วก็ให้ข้าวให้น้ำให้เครื่องนุ่งห่มให้ยานพาหนะให้ดอกไม้ให้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยหรือประทีปโคมไฟแก่สมณพราหมณ์การวางจิตในการให้ทานแบบนี้ก็มีผลมากคือเมื่อตายไปแล้วสามารถที่จะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิตแต่พอสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ในเทวดาชั้นดุสิตแล้วก็ยังไม่พ้นที่จะต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้คือยังไม่พ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์หรือเทวดาแต่การที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดานั้นก็แค่เศษดินปลายเล็บคือมีจำนวนน้อยมากเพราะว่าการวางจิตในการให้ทานแบบนี้เป็นได้แค่เทวดาชั้นดุสิตที่เป็นเทวดาปุถุชนดังนั้นเทวดาที่เป็นปุถุชนเมื่อตายจากความเป็นเทวดาแล้วก็จะมีความไม่แน่นอนและส่วนมากเมื่อตายไปแล้วก็จะตกไปที่นรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยการวางจิตในการให้ทานแบบนี้มีผลมากก็จริงแต่มีอานิสงส์น้อยครับการวางจิตในการให้ทานแบบที่5ก็คือเมื่อทำบุญให้ทานไปแล้วก็ไม่หวังผลไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสมบุญเมื่อตายไปแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเสวยผลแห่งทานนี้ไม่ได้ให้เพราะคิดว่าการให้ทานเป็นการดีไม่ได้ทำทานตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อรักษาประเพณีหรือไม่ได้คิดว่าสมณพราหมณ์หุงหากินไม่ได้เราไม่ให้ทานก็ไม่สมควรแต่ไปวางจิตคิดว่าจะเป็นผู้รู้จักการจำแนกแจกทานเหมือนฤาษีในครั้งก่อนเมื่อวางจิตแบบนี้ก็ให้ข้าวให้น้ำให้เครื่องนุ่งห่มให้ยานพาหนะให้ดอกไม้ให้ของหอมให้เครื่องลูบไล้ให้ที่นอนที่อยู่อาศัยหรือประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์การวางจิตแบบนี้ก็มีผลมาก
สามารถที่จะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนิมมานรดีได้แต่เมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ในเทวดาชั้นนิมมานรดีแล้วก็จะยังมาสู่ความเป็นอย่างนี้คือยังไม่พ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์หรือเทวดาแต่การที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดานั้นก็เช่นกันแค่เศษดินปลายเล็บเพราะว่าการวางจิตในการให้ทานแบบนี้เป็นได้แค่เทวดาปุถุชนเทวดาปุถุชนนี้ก็จะมีความไม่แน่นอนเมื่อตายไปแล้วก็มีโอกาสที่จะตกลงไปในนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยซะส่วนมากการวางจิตในการให้ทานแบบนี้มีผลมากก็จริงแต่มีอานิสงส์น้อยครับการวางจิตในการให้ทานแบบที่6ก็คือเวลาที่ทำบุญให้ทานแล้วก็ไม่หวังผลไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสมบุญเมื่อตายไปแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเสวยผลของทานนี้ไม่ได้คิดว่าการให้ทานเป็นการดีไม่ได้ทำทานตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ได้ทำทานตามประเพณีไม่ได้ทำทานเพราะคิดว่าสมณะหรือพราหมณ์ท่านไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ถ้าไม่ให้ไม่สมควรหรือไม่ได้คิดว่าจะเป็นผู้ที่จำแนกแจกทานเหมือนฤาษีในครั้งก่อนแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อให้ทานไปแล้วจิตจะเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจเกิดความโสมนัสใจคือเกิดความสุขใจที่ได้ให้ทานเมื่อวางจิตแบบนี้ก็ให้ข้าวให้น้ำให้เครื่องนุ่งห่มให้ยานพาหนะให้ดอกไม้ให้ของหอมให้เครื่องลูบไล้ให้ที่นอนที่อยู่อาศัยหรือประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์การวางจิตในการให้ทานแบบนี้ก็จะทำให้มีผลมากคือไปเกิดเป็นเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดีได้แต่เมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ในเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดีแล้วก็ยังไม่พ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์หรือเทวดายังไม่สามารถที่จะเป็นอริยะได้ยังเป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนดังนั้นเมื่อตายจากเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดีแล้วก็ยังต้องมาสู่ความเป็นอย่างนี้คือการให้ทานแบบนี้มีผลมากก็จริงแต่มีอานิสงส์น้อยอานิสงส์ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้หรือเกิดเป็นอริยะได้ยังต้องกลับไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยครับการวางจิตในการให้ทานแบบที่7ก็คือเมื่อทำบุญให้ทานไปแล้วก็ไม่หวังผลไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสมบุญไม่คิดว่าเมื่อตายไปแล้วจะได้เสวยผลแห่งทานนี้ไม่ได้คิดว่าการให้ทานเป็นการดีจึงให้ทานไม่ได้ทำตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ได้ทำตามประเพณีไม่ได้คิดว่าสมณะพราหมณ์หุงหากินไม่ได้เราหุงหากินได้ถ้าไม่ให้ก็ไม่สมควรไม่ได้คิดว่าจะเป็นผู้ที่จำแนกแจกทานเหมือนฤาษีในครั้งก่อนหรือไม่ได้คิดว่าเมื่อให้ทานไปแล้วจิตจะเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจเกิดความโสมนัสใจแต่ให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตคือให้ทานที่ประกอบไปด้วยจาคะละความตรณีอันเป็นมนทินในจิตให้ทานเพื่อปล่อยให้ทานเพื่อสละการวางจิตแบบนี้แล้วให้ข้าวให้น้ำให้เครื่องนุ่งห่มให้ยานพาหนะให้ดอกไม้ให้ของหอมให้เครื่องลูบไล้ให้ที่นอนที่อยู่อาศัยหรือประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์การวางจิตในการให้ทานที่ประกอบไปด้วยจาคะแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจะทำให้มีผลมากและมีอานิสงส์มากด้วยคือเมื่อตายไปแล้วสามารถที่จะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นพรหมกายิกาเกิดเป็นเทวดาชั้นรูปภพและ
เป็นเทวดาที่เป็นอริยะสามารถที่จะปรินิพพานหรือหลุดพ้นในภพภูมิของเทวดาได้ไม่ย้อนกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้คือไม่ย้อนกลับมาสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยหรือมาเกิดเป็นมนุษย์แต่จะตรัสรู้หรือหลุดพ้นในภพภูมิของเทวดาเลยนี้คือการวางจิตในการให้ทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากคือการให้ทานที่ประกอบไปด้วยจาคะการสละการปล่อยหรือการละความตระหนี่นั่นเองครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในเรื่องของการวางจิตในการให้ทานทั้งแบบที่มีผลมากแต่ไม่มีอานิสงส์มากและการวางจิตที่มีผลมากและมีอานิสงส์มากด้วยครับกลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ